วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันใน Minecraft Random Skyblock กันอีกแล้ว ไม่ได้เราต้องขุดแล้วทุกคนเราต้องขุดแล้วของกินของใช้นะคะคือบล็อกพวกนี้นะคะมันจะ Random ทุกๆ15วินาทีคือมันไวมากนะคะเราต้องรีบโอ๊ยว้าวโอ้โหตกใจตกใจไม่รู้ว่าทุบไปก่อนทุบไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยมันน่าจะเป็นแสงสว่างให้กับเราได้นะคะทุกคนมันจะอยู่ในนรกหรือเปล่านะอันนี้นะคุ้นๆอยู่โอเคโอ้บ้านเราไม่มืดแล้วหาไฟไม่ได้บ้านเราไม่มืดตอนนี้เราน่าจะมีเห็ดแสงเห็ดแสงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็น EP 2นะคะ EP แรกเนี่ยใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมคลิกด้านข้างนี้นะคะเดี๋ยวพี่เกจะวางเอาไว้ให้นะคะโอ้ไม่พอมันแรนดอมเสร็จสับทุกอย่างมันไวมากเราก็จะขุดกันแทบจะไม่ทันเลยนะคะในครั้งนี้ในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปที่เกาะนู้นกันเกาะน้องสัตว์แล้วเราก็จะเอาน้องสัตว์เนี่ยกลับมาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหักฆ่าแมงมุมใช่เราจะต้องฆ่าแมงมุมเพื่อทำเชือกนะคะแล้วก็ลากน้องกลับมาบ้านเพราะฉะนั้น EP นี้เนี่ยเราจะทำพื้นที่เลี้ยงสัตว์ไว้ตรงแถวๆนี้นะคะเราจะเอาน้องกลับมาแล้วก็อันนู้นเนี่ยเราจะต้องลากน้องกลับมาด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเอาแค่วัวหมูไก่แล้วก็เดี๋ยวไปดูบ่อตรงนู้นมันพี่เกดครั้งที่แล้วเดี๋ยวเห็นเป็นปลามันกระโดดดึงอยู่ที่เกาะนั้นด้วยนะก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขออนุญาตทำพื้นที่ก่อนดีไหมอ่ะได้เดี๋ยววางแสงสว่างให้กับบ้านนิดนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะพอกลางคืนปุ๊บ ก็จะมืดตื้อเลยอึ๊บอู้เฮ้ยมันสว่างจริงชอบอ่ะชอบจังสว่างดีอ่าแล้วก็เอาไว้หน้าบ้านด้วยกันตัวประหลาดมานะจ๊ะโอเคสว่างแล้วตอนนี้แล้วก็เก็บไว้ก่อนละกันนะคะเผื่ออนาคตไปวางไว้ตรงไหนโอ้ยทุกคนคือครั้งที่แล้วจำได้ว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปนะคะมันแรนดอมเพชรเราพี่เกดมัวแต่ไปฆ่าซอมบี้หรือฆ่าสเกลสักอย่างหรือฆ่าคิปเปอร์นี่แหละไม่นะจ๊ะกระจ้อยร่อยอีกสักทีนึงตอนนี้โอ้ยแค่นี้ก็จะตุยแล้วก็จะตุยแล้วหายไปเลยอ่ะเพชรน่ะครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเฝ้ารอเพชรให้ได้นี่พวกนี้ไม่กล้าขุดอ่ะเดี๋ยวหนอนโผล่ออกมางั้นเดี๋ยวขอทำทางตรงนี้ให้เสร็จก่อนเรามีดินค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวเราเอาดินไปต่อทางก่อนดีกว่าค่ะเราก็ต่อไปเรื่อยๆเรามีดินเยอะมากเราก็จะค่อยๆต่อทำตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ละกันนะคะเพราะว่าอาหารเรายังไม่ขาดแคลนเพราะว่ามันยังมีเป็นแบบข้าวโผล่มาให้เราทำขนมปังได้บ้างอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยเสียวลวกจะมืดอีกแล้วมืดเดี๋ยวค่อยเข้าไปนอนแล้วกันนะเท่านี้กันโช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 เดี๋ยวสัตว์มันจะร่วงตุยเย่ไปแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยแกจะยังไม่นอนแกจะรอก่อนตอนแรกว่าจะนอนแต่ว่าลืมไปว่าเราต้องหาแมงมุมนะคะเพื่อเอายายแมงมุมมาทำเชือกไว้จุงน้องๆมาเข้ากรงขังรวมเลยแล้วกันนะหนูอยู่แยกกันไม่น่าเวิร์กนะลูกนะมันน่าจะเปลืองเนื้อที่โอเคมืดแล้วทุกคนมืดแล้วก็ต้องรออะไรเกิดนะคะน่าจะเกิดแถวเส้นเนี้ยเห็นเส้นเนี้ยอะไรเกิดเยอะมากเพราะตรงนี้เราติดไฟแล้วเดี๋ยวรอให้มันมีมอนสเตอร์เกิดเยอะๆแล้วเราก็จะไปฆ่าแบบบุมแล้วเราก็จะเอาใยกันนะจ๊ะสู้มาเยอะมากเลยพื้นพังด้วยทำไงดีเนี่ยเอาปูพื้นก่อนนะคะทุกคนค่ะได้แมงมุมมาแล้วเอาอีกได้มาเยอะมากเลยนะคะได้มาเยอะจริงแล้วก็ได้สลามบอลมาด้วยเพราะว่าสลามมันเกิดด้วยโอเคตอนนี้เราก็กำลังจะเอาไปทำเชือกจุงไปจุงน้องตรงนู้นแล้วดีใจทำเชือกจุงก่อนทำยังไงนะอันนี้โอเคเอามาเท่าไหร่ดีเอา10อันเลยละกันโอ้ยดีใจจะได้ไปช่วยน้องแล้วกินข้าวก่อนเราจะไปลากน้องมาเราจะไปลากน้องมาไกลไหมเนี่ยเอ้ยไม่ไกลมากโอเคใช้ได้อยู่
เนื้อเน่าด้วยนี่นะคะมีเนื้อเน่าอยู่ตรงน้องด้วยเราต้องทำเป็นทางสองช่องแล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวขยายนิดนึงไหมเดี๋ยวน้องร่วงลงไปซวยเลยนั่นเนี่ยพาเดินแล้วร่วงคือจบนะจบนะอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อทางไปทางนู้นเรื่อยๆดีกว่าทางมันดูแคบไปไหมเนี่ยไปเลยบัววัวเดินได้แล้วโอเคกันเอาวัวก่อนเลยนะนะวัวก่อนนะไปไปวัวสองตัวโอ้โหสองตัวไหวไหมเนี่ยตามมาตามมาอย่าร่วงนะตามมานะตามมาดีๆนะระวังร่วงนะตามมาดีๆเดินแบบเดินดีๆอย่าร่วงนะเฮ้ยเฮ้ยว้าวเสียวอย่าร่วงนะเฮ้ยเดินดีๆตามทางมาแบบว่าให้เป็นทางแบบสวยงามนะเข้าใจเปล่าเฮ้ยเสียวมากเสียวมากเดินดีๆนะเดินดีๆนะโอ้โหเอาเร็ว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 เข้ามาแล้วเรียบร้อยมาบ้านเดินตามทางตามทางดีๆตามทางตามทางเดี๋ยวทำรั้วปักไว้ก่อนตรงนี้ดีกว่าโอเคทำรั้วทำรั้วอยู่ไหนก่อนดีอยู่ตรงนี้กันไปก่อนแล้วกันนะเข้าใจเปล่าอยู่ตรงนี้แหละทำรั้วก่อนทำรั้วก่อนฮึบทำรั้วแป๊บนึงโอเคได้รั้วแล้วรั้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำรั้วให้นะอยู่ตรงนี้กันไปก่อนนะเดี๋ยวไปรับหมูก่อนนะไม่ต้องตามมาล่ะเข้าใจเปล่าเย้ดีใจฟินฟินต่อไปก็ไปเอาหมูกับไก่เว้ยจะมีตัวตุยไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่ตุยนะลูกนะหนูเดินตามกันมาดีๆนะลูกเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาหมูก่อนเอาหมูน้อยหมูน้อยตามมาตามมาเดินตามมาดีๆนี่มันจะรีบเดินเดินแบบช้าๆนะไม่รีบนะเนี่ยมามามาค่อยๆมามันมีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีหมูล่วงไปตัวหนึ่งอะจริงจริงจังจริงจังปะเนี่ยจริงทุกคนเขาทำไงดีน้องบินได้เอาละเราต้องวิ่งวิ่งจูดอย่างนี้แล้วก็ดุ่งกระโดดกระโดดกระโดดให้น้องขึ้นมาขึ้นมาฮึบขึ้นเอาไปเฮ้ยไม่ขึ้นว่ะน้องอยู่ข้างล่างยาวเลยว่ะไอเดียเฮ้ยไปไหนแล้วอะด้วยอะไปไหนแล้วอะด้วยไปไหนแล้วด้วยอะทุกคนนี่มันคืออะไรกันนี่มันคืออะไรกันทุกคนโอ้มันต้องเป็นแบบว่ามันต้องเลิศนะอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปเดี๋ยวไปเอาไก่ก่อนตลกอ่ะทุกคนเฮ้ยเราเพิ่งเห็นมัวแต่แบบตื่นเต้นว่ามีหมูไก่วัวมันมีกล่องด้วยว้าวโอ้ยก็ของดีๆทั้งนั้นเลยมีเนื้อวัวดิบมีเนื้อไก่ดิบแล้วก็มีเนื้อหมูดิบนะคะแล้วก็มีเพชรแล้วก็แบบอาวุธของเนเธอร์ไลท์อุปกรณ์เนเธอร์ไลท์โอ้โหเอาไก่ก่อนไก่เนี่ยหวังว่ามันจะบินขึ้นมาได้ไม่เหมือนหมูที่ล่วงไปอยู่ข้างล่างนั้นเห็นภาพอะไรจะเห็นอะไรหมูกระโดดได้โนเอ๊ะไก่เดินได้โอเคน่ารักจังเลยอ่ะแฟชั่นถือว่าแบบมันเป็นเครื่องประดับของบ้านเราตลกแล้วโอเคตอนนี้ก็คือมีไก่หมูแล้วก็วัวเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วแต่เวรแต่กรรมนะลูกนะถือว่าเป็นแฟชั่นของบ้านแล้วกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปทำที่ที่เตาเผาหรือว่าที่ปิ้งเนื้อดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเนื้อดิบเปรี้ยวเลยอ่ะมีแล้วเตาเผาเผาตรงนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาเนื้อวัวก่อนนะคะโอเคปิ้งไปก่อนเฮ้ยดีใจเอามาครบหมดแล้วแล้วก็ทางนู้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ่อนู้นด้วยคิดว่าน่าจะเป็นที่ตกปลามีความรู้สึกว่าเพราะว่า EP 1เห็นปลากระโดดดึงๆอยู่เราต้องทำมาอีกนะทำสัก2อันมันจะได้สุกไวๆขึ้นนะเดี๋ยวมันสุกช้าไม่ทันกินโอเคเอาให้มันสุกไวกว่านี้2อันไปเลยโอเคแล้วก็ปิ้งอ้าสุกแล้วโอ้ไวอยู่แต่ว่ามันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวนอนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับแล้วค่อยเดินไปทางนู้นอ่ะนอนก่อนเราไม่ปล่อยให้มันดึกหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดเห็นไหมพอเรานอนไวปุ๊บมันก็จะไม่เกิดแล้วดีใจจังเลยงั้นเดี๋ยวไปก่อนนู้นก่อนนะจ๊ะเฝ้าบ้านกันดีๆนะจ๊ะวัว1วัว2ไก่1ไก่2แล้วก็หมู1
หมูสองอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเรสโตนด้วยว้าวโอ้เฮ้ยแต่พี่เกดได้เพชรมาเยอะพอสมควรเลยนะใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ไหมเนี่ยได้เพชรมาตั้ง32ก้อนเอามาทำเป็นอาวุธได้เสื้อผ้าได้เออเฮ้ยมันมีกล่องเชสอีกแล้วมีหีบอยู่ด้วยไม่รู้ว่าคือหีบอะไรอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราปักไว้ก่อนว่าหีบนี้เรายังไม่ได้อะปักกันบอนสเตอร์เกิดอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปทางนู้นกันนะคะบล็อกเดียวก็พอต่อยาวไปโป๊ะ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 นี่ไงมีปลาเพียบเลยโอ้ my god นี่คืออะไรโอ้โหทั้งกล่องมีเม็ดตกปลาอันเดียว เขาจะให้เรายืนตกปลากันตรงนี้ใช่ไหมคืออะไรตกปลาตกปลาได้ตกปลาได้ยืนตกปลาตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวพวกปลาแซลมอนเดี๋ยวเกตว่าเกตจะพี่เกตว่าจะฆ่ามันแล้วก็เอาเนื้อมันไปกินนะคะน่าจะดีกว่าแล้วก็จะได้มีเนื้อปลาด้วยแล้วตรงนี้เป็นบ่อตกปลาก็ได้หรือเราได้เบ็ดไปแล้วเราไปตกรูเล็กๆของบ้านก็น่าจะเวิร์กอยู่นะขอฆ่าหน่อยนะพวกเธอกระโดดดึงดังเนี่ยเนื้อแซลมอนน่ากินมากเลยน่ากินจังเลยนะเนี่ยโอเคได้มาแล้ว7อันเราต้องไปปักไฟด้วยว่าเราได้มาสำรวจตรงนี้แล้วอึบกับแล้วก็ปิ้งปลาไปเลยค่ะปิ้งไปเลยเมื่อไหร่เพชรมันจะเกิดไปอีกเมื่อกี้พี่เกรู้สึกแบบรู้สึกผิดมากเลยอะที่แบบโอ้เฮ้ยไม่ได้เอาเพชรมานะคะนี่ไงที่พี่เกรบอกว่าจะตกปลาเนี่ยพี่เกรจะตกปลาตรงนี้ได้ปะวะตกได้ปะวะเฮ้ยได้ด้วยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะได้หรือเปล่าทุกคนเรามาลุ้นกันดีกว่าถ้าตกตรงนี้ได้เราไม่ต้องเดินไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วเรามาจ้องมันกันเลยจ้องมันกันว่าจะมีฟองบุ๋งบุ๋งมาหาเราได้ไหมมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคน ยังไงมีไหมมีวะ ไม่มีแน่เลยมีไหมแน่มีได้สมบัติดิบมาแล้วไม่ต้องไปถึงตรงนั้นแล้วนี่แหละเอาตรงนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวนะแซลมอนไม่ดิบแล้วนี่สุกแล้วนี่แซลมอนสุกแล้วแซลมอนสุกแล้วฮึบเก็บเนื้อไว้เอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเกจะไปทางนู้นนะคะเกจะไปเก็บเกาะทางนู้นหุยมีเบอร์รี่แล้วก็มีเป็นน้องแพนด้าที่น่ารัก15วินาทีก็โอเคอยู่ถ้าเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเกจว่าน่าจะช่วยกันได้แบบโอเคเลยอ่ะน่าจะช่วยกันได้เยอะกว่านี้อีกโอ้ยติดบล็อกเฮ้ยลงไปข้างล่างติดบล็อกด้วยโหเกือบตุย แต่อันนี้คือจุดไคลแม็กซ์ของคลิปนี้ทุกคนพี่พูดเลยนี่แหละคือแบบจุดขายละนะ หมูกระโดดได้ว้าวสติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งน้ำเลย